สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมอาจารย์ชาญฮูรี่นะครับพบกับผมเป็นประจำทุกวันนะครับสำหรับรายการเลขนำโชคจากราศีรายวันเป็นรายการที่จะมาวิเคราะห์นะครับพลังของตัวเลขเลขเด่นประจำวันคำนวณดาวเจ้าฤกษ์นะครับดาวการเงินแล้วก็ดาวโชคลาภเพื่อมาเป็นแนวทางให้กับสมาชิกได้นำไปลงทุนในหุ้นรอบโลกฮานอยลาวพัฒนาแล้วก็หุ้นตัวอื่นๆด้วยนะครับก็วันนี้วันศุกร์ที่2กุมภาพันธ์นะครับเมื่อวานวันที่1กุมภาพันธ์วันลอตเตอรี่ออกมีหลายๆท่านก็นะครับหมดพลังแล้วก็อาจจะกำลังนอยแล้วก็อาจจะตั้งสติกันอยู่เพราะเมื่อวานความหวังนะครับเลข8ดังทั่วประเทศเจ้ามือไม่กล้ารับนะครับบางที่รับก็จ่ายไม่เต็มบางที่ก็ปิดเลยดีกว่านะครับก็พลิกล็อกไปหมดเลยนะครับกูรูดังๆระดับประเทศ 3-4 คนก็หลุดเหมือนกันนะครับเพราะว่าเลข8ไม่มานะครับมาเลข0แต่เลข0ของแต่ละกูรูก็ไปเน้น07 08 05กันไม่ได้เน้น09ไม่ได้เน้นเลข9ส่วนข้างบนก็ออก063หลายท่านก็ไม่ได้เน้น6กับ3นะครับก็ไปเน้นนะเลข5เลข8เลข1กันนะครับก็พลาดกันได้ผมก็หลุดหลังจากที่เข้ามา6งวดติดต่อกันนะครับหลายๆกูรูนักวิเคราะห์ระดับประเทศนะครับที่เขาให้เลข8จนโด่งดังเนี่ยเขาก็หลุดมาให้เลขเด่นตัวเดียวเข้ามาติดต่อกันนะครับเกือบ10งวดนะครับพองวดนี้หลุดก็ทุกคนก็นะครับบาดเจ็บสาหัสกันนะครับจะมือยิ้มเลยนะครับหวานเทียบเลยนะครับถ้าออก8มาก็จ่ายไม่เต็มไม่ออกมาก็รับประทานนิ่มกินนิ่มเลยนะครับก็สู้กันใหม่นะครับท่านสมาชิกที่ฟังผมส่วนมากจะลงทุนรายวันแล้วก็ลงทุนรัฐบาลนะครับเป็นเราคือ2เขาเรียกว่าเรามี2 DNA เราก็สามารถลงทุนได้2กลุ่ม2รูปแบบ2สไตล์นะครับเอามา mix and match กันก็ดีครับนะครับหุ้นมีทุกวันเราสามารถทำกำไรได้ตั้งแต่1ถึง15แล้วก็ไปลุ้นวันที่16ผมบอกได้เลยนะถ้าลงทุนแบบจริงจังแบบมีแบบแผนเนี่ยคุณทำกำไรได้ทุกวันเนี่ยเผลอๆนะนะครับ15วันผ่านไปจนถึงวันที่16คุณได้เงินก้อนเริ่มเทิมนะสมาชิกรายวันบอกว่าบางทีเนี่ยนะครับรัฐบาลเดือนหนึ่งมี2ครั้งอ่ะรายวันนี่มีทุกวันบางทีไปถึงทบรอบ1อีกทีรอบ16อีกทีเนี่ยทำกำไรรายวันได้มากกว่าเป็นกอบเป็นกำเลยเพราะรัฐบาลบางทีเจอเลขอั้นได้มาเป็นหลักหมื่นนะได้ครึ่งเดียวแต่ถ้ารวม15วันของรายวันเนี่ยบางทีหลักหลายหมื่นนะก็ใครที่ลงทุนรายวันนะครับก็ตั้งสตินะครับเราพลาดรัฐบาลเราผิดหวังไปแล้วนะครับเราขาดทุนไปแล้วเราก็มาเริ่มต้นใหม่มาเริ่มต้นแบบมีแบบมีแผนและตั้งใจทำกำไรเอารายวันนะครับเอากำไรจากรายวันคืนรู้ง่ายคือเอาทุนที่เสียไปของรัฐบาลจากกำไรของรายวันแล้วกันนะครับก็วันนี้นะครับไม่ได้สรุปผลของเมื่อวานแล้วกันเมื่อวานนะครับโอ้โหฝุ่นตลบเลยนะนะครับก็ไม่มีใครมีสมาธิลงทุนรายวันเลยทั้งที่รายวันเนี่ยผมมี3ตัวแตกด้วยนะก็ไม่เป็นไรคนในกลุ่มจะรู้ดีคนที่อยู่ในกลุ่ม VIP ก็ได้3ตัวตรงเลยนะก็ได้เงินเข้ากลุ่มเดือนกุมภาพันธ์กันหลายคนก็เริ่มต้นใหม่วันนี้วันศุกร์นะครับวันนี้จะเป็นเทวีฤกษ์นะครับดูตามไดอารี่โหรเลยเป็นฤกษ์เดียวกับเมื่อวานเลยฉะนั้นไม่ต้องหลายคนผมมองในกลุ่มว่าไม่ต้องตกใจว่าผมทำผังผิดหรือเปล่าไม่ได้ผิดนะครับก็เป็นเลิกเดียวกันนะครับไปดูผังประจำวันวันที่2กุมภานะครับทำไว้ตัวสีฟ้าเพราะเป็นวันศุกร์เลข8นะครับเป็นดาวเจ้าฤกษ์ดาวการเงินก็จะเป็นดาวพฤหัสบดีเลข5ดาวพระเกศเลข9แล้วก็โชคลาภจะเป็นดาวอาทิตย์เลข1วันนี้ยังจะต้องเอาคืนให้ได้นะครับก็คือจะให้แค่คู่เดียว
สู้ไปให้ไหลไปทั้งวันเลยถูกก็ได้ถูกเท่าไหร่หุ้นแล้วมั่นใจว่าต้องมี2เด้ง3เด้งเมื่อวานเข้า3เด้งแล้ววันนี้ขอให้เข้า4เด้งครับเอาเงินที่เสียรัฐบาลคืนให้กับสมาชิกผมหน่อยนะครับตั้งใจทำตัวเลขมาให้ทำกำไรกันให้ได้หุ้นรอบโลกนะครับเปิดตั้งแต่นิเคอิเช้าไปเลยนะนะครับไปเน้นๆจนถึงสิงคโปร์เลยนะครับนิเคอิราวทีวีจีนหางเสงเกาหลีไต้หวันนะครับแล้วก็นิเคอิบ่ายจีนบ่ายหางเสงบ่ายไปจนถึงนะครับสิงคโปร์เลย1กับ8ลูดไปเลยครับผมว่าวันนี้ต้องมี3เด้งเนี่ยมีแน่นอนเมื่อวานบอกว่ามียังมีเลยแต่ใจผมวันนี้อาจจะมี4เด้งนะคือออก1881ทั้งบนทั้งล่างเลขเจาะนะครับหุ้นรอบโลกนะครับรุ่น18เลขเจาะก็คือ81 85 89ชุดเดียวกับรัฐบาลแหละนะครับเมื่อวานรัฐบาลไม่ออกเดี๋ยวจะมาออกวันนี้แหละนะครับ3ตัว815กับ819ไปดูฮานอยกับลาวพัฒนานะครับวันนี้มีฮานอยกับลาวพัฒนาช่วงตั้งแต่16:30 น.จนถึง20:30 น.ช่วงนี้เป็นช่วงนะครับยามที่น่าลงทุนยามราพะนะครับยามโชคลาภลาภผลฉะนั้นช่วงนี้ต้องเน้นเลยนะผมทำปึก5ดาวไว้เลยนะครับจะต้องเข้าอย่างน้อยผมว่า3เด้งหรือ4เด้งจะเข้าช่วงนี้แหละก็รูด1กับ8นะครับรูด1กับ8นะช่วงฮานอยลาวพัฒนาลาวพัฒนาเมื่อวันพุธผมเข้านะวันนี้ก็จะเข้าต่อเนื่องนะมั่นใจตอนนี้มั่นใจรายวันมากกว่ารัฐบาลนะพอรัฐบาลพอเลขดังๆแล้วเป๋ทุกทีเลยนะครับพอจะมืออ่านเยอะๆก็กะแล้วจะต้องมีอะไรไหมนะครับมาต่อนะฮานอยกับเราให้นารูด1กับ8เจาะ15 18 19 3ตัว158กับ159 3ตัวแตกทีนะครับเมื่อวานบางคนไม่มีสติหลุดกันไม่ได้โฟกัสหุ้นกันเลยนะพอรัฐบาลรับประทานนะรัฐบาลกินเสียไปก็เหม่อลอยเลยนะแล้วก็ไปชงไปต้มมาม่าวันนี้เราไม่กินมาม่าแล้วเราไม่กินกับข้าวธรรมดาด้วยเราจะต้องกินเหลาแล้วนะครับสั่งเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปนั่งภัตตาคารก็ได้นะครับสั่งออนไลน์มาให้แก๊ปให้ไลน์แมนมาส่งนะครับก็ไปดูผังนะครับผัง20ตัวนะครับลงทุนไปเลยเซตเช้าเซตบ่ายนะครับเซตเย็น1เย็น2ดูด18ทั้งตลอดทั้งวันไปเลยแล้วนะครับวันที่2มกราผมทำนะครับเมื่อวานเจ็บใจนะครับลูกศิษย์แล้วก็สมาชิกในกลุ่มขาดทุนวันนี้ต้องเอาคืนให้ได้ผมทำวันที่2มกราผมทำนะครับพลังหุ้น5ดาวมาให้ปึก5กองนะนะครับอย่าลืมนะเน้นที่นิเคอิจีนหางเสงสิงคโปร์นะครับฮานอยทุกตัวเลยแล้วก็ปิดท้ายด้วยเราพัฒนานะครับเน้นไปเลยนะครับตามรูปภาพเลยนะครับเพราะว่าในช่วงเย็นเนี่ยเป็นช่วงราพะแต่ช่วงเช้าเนี่ยก็ไม่ขี้เหร่นะกระดุมพระการเงินเราจะได้มีโชคเรื่องการเงินได้เงินตอนเช้าจะดีมากเลยผมว่าเลิกดีนะนะยามลงทุนดีมากกระดุมพระการเงินทำกำไรตอนเช้าได้พอเรามีกำไรเรามีกำลังใจละเรามีนะครับอาวุธในมือละเราอัดช่วงเย็นได้ซึ่งเป็นช่วงราพะนะครับมันจะสอดคล้องเลยได้เงินมาตุนไว้ในมือเอาเงินตัวเนี้ยไปจัดเลยนะครับ2ปึก3ปึก4ปึกจัดไปเลยใครมีเยอะก็จัด5ปึกไปเลยนะครับลาวพัฒนาผมมั่นใจว่าจะเป็นทีเด็ดนะมันพุทธก็ออกไปแล้วไปดูผังของอาจารย์โอภิษณุเลยนะครับใครที่เน้นเลขเจาะพรุ่งนี้นะครับเป็นวันศุกร์นะผังวันศุกร์ของอาจารย์โอภิษณุฮานอยพิเศษเด่น3กับ5เจาะ30 53 51 32ฮานอยปกตินะครับเด่น6กับ3เจาะ62 46 34แล้วก็33ฮานอย VP นะครับเด่น8กับ2เจาะ29 58 78 25ลาวพัฒนานะครับเด่น7กับ3เจาะ73 35 20 23นะครับครบถ้วนแล้วนะครับวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์ก็ขอให้สุขสมหวังสมชื่อนะครับวันนี้ทำกำไรกันเยอะ
พรุ่งนี้หุ้นจะน้อยลงแต่เราเดี๋ยวผมจะเน้นเสาร์อาทิตย์นี้เพราะว่าเราจะเอาคืนรัฐบาลกันนะครับเดี๋ยวจะทำตัวเลขเน้นมาให้ฝากด้วยนะครับตั้งแต่ครับเดือนกุมภานี้นะครับก็จะมีนะครับเขาเรียกว่าปรากฏการณ์พระราหูทรงยศพระราหูจะมีพลังงวดวันที่16กุมภากับ1มีนาเป็นช่วงที่ผมเน้นมากเลยพระราหูทรงยศเดี๋ยวเลขรัฐบาลผมจะรีบจัดให้นะครับสมาชิกจะได้รีบไปดูแล้วก็จะลงทุนล่วงหน้ากันช่วงนี้ผมอยากให้ท่านชมมีตัวช่วยนะครับอยากให้ท่านชมได้และมีการบูชาสักการะบูชานะครับพระราหูนะครับท่านกำลังจะทรงยศนะครับ89นะครับมาอยู่เต็มองค์ด้วยกันแล้วนะครับใครที่เช่าของมงคลไม่ว่าจะเป็นกระจกไม่ว่าจะเป็นหิน85นะครับแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของหนังสือ85ด้วยผมมีของมงคลชุดนะครับพระราหูทรงยศมอบให้เป็นพิเศษให้นะเพราะว่าจะได้นะครับไปช่วยเสริมในเดือนนี้1วันที่16กุมภาพันธ์กับ1มีนานะครับวันที่1มันผ่านมาแล้วนะครับเราอย่าไปคิดย้อนถึงอดีตเรามาทำวันที่16ให้เป๊ะปังให้มีกำไรนะครับเราจะได้เอาทุนที่เสียวันที่1กลับมารวมถึงวันที่1มีนาด้วยนะ2วันนี้เป็นงวดที่พระราหูทรงยศนะครับก็จะเน้นเป็นพิเศษให้นะครับก็กระจกเช่าไปเลยนะครับ5บานใครเช่ากระจกผมมีของพิเศษนะครับของมงคลพิเศษให้หรือใครที่เช่าหิน85นะครับเส้นหนึ่งก็999บาท2เส้น1559บาทได้ชุดพระราหูทรงยศไปอย่างละชุดเลยนะครับนะครับใครเช่ากระเป๋าหรือใครดูดวงหรือใครสั่งเบอร์มานะครับเดี๋ยวผมจัดให้เพราะว่าในเดือนกุมภาเนี่ยผมอยากให้มีของดีไปติดตัวไว้แล้วก็พระชุดพระราหูทรงยศไม่ได้ทำอีกแล้วนะเพราะว่าท่านไม่ได้จะมาทรงยศบ่อยๆนะครับก็มอบให้เป็นพิเศษนะครับก็ส่งไปกับของที่ท่านสั่งสั่งกระจกผมก็ใส่ไปพร้อมกระจกสั่งหินสั่งสร้อย85ผมก็ส่งไปกับสร้อย85สั่งกระเป๋าผมก็ใส่ไปพร้อมกระเป๋านะครับใครสั่งเบอร์มาผมก็ใส่ซองส่งไปพร้อมกันนะครับสนใจก็ติดต่อ call center เลยนะนะครับสั่งของมงคลต่างๆกระจก5บานหิน85จะ1เส้นหรือ2เส้นหรือจะเป็นกระเป๋าสตางค์ผู้ชายผู้หญิงก็ได้นะครับสั่งหนังสือ85หรือจะเป็นนะครับเบอร์ดีการเงินโชคลาภนะครับหรือใครจะเช็คดวงก็ได้นะในของมงคลชุดพระราหูทรงยศเพิ่มไปด้วยนะครับวันนี้นะครับขอให้โชคดีมีโชคนะครับเลิกพระราหูนะครับเลข8จะเน้นกลับมาอีกครั้งเมื่อวาน82นะครับก็ถือว่าได้กำไรนะครับเมื่อวานผมดูแล้วก็เข้าเกินครึ่งวันนี้เป็น81นะครับก็สลับมา1เป็นราชาโชค8ก็ยังเป็นดาวประจำวันนะครับขอให้เฮงๆปังๆได้3เด้ง4เด้งเลยวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมานะครับสรุปผลให้ฟังว่าเข้า3เด้ง4เด้งจริงไหมนะครับก็วันนี้ขอให้โชคดีมีโชคนะครับพบกับผมได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้นะครับได้ค่ากับข้าวกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ